พุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีไปยังท่านสาธุชน FC ทุกท่านรายการพุทธานุภาพมากันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็หยุด2วันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ที่30สิงหาคมพระพุทธศักราช2567แรม11ค่ำเดือน9ฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และที่วัดหนอง FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์เมธีม
นั่นเน็ตมันสะดุดอีกแล้วตะกี้ไม่รู้จะยาวหรือเปล่าความจริงวันนี้แก้แล้วเนี่ยแก้ใหญ่แล้วแต่ไม่รู้จะมันนึกถึงหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยเอาสะดุดอีกสักทีหนึ่งนะก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นทางเฟซนี่จะสะดุดไปเรื่อยๆแต่ทางวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นี่ก็จะฟังกันไปได้เฟซบุ๊กไลฟ์ที่กิตติเมธีนะก็ฟังกันไปว่ากันไปคอมเมนต์กันมาได้ตอนนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังวันนี้ได้นัมเบอร์วันอีกเช่นเคยนะสาธุครับสุพรรณีวันดีนี่มาพร้อมกับสมาชิกเพื่อนนะ729คนเข้ามารอฟังอยู่ก่อนแล้วอนุโมทนาสาธุนะมณีแสงจันทร์ก็สาธุสาธุบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุว่าสุพรรณีนั้นสาธุสาธุสาธุมานะเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุเอากราบสาธุครับว่างั้นเนติแก้วเคนก็มาแล้วกราบสาธุสาธุสาธุมาลีจันพลโทเอาหายไปนานแล้วคุณครูมาลีจันพลโทนี่เพิ่งได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้จำผิดคิดว่าก็อยู่อีสานนะเนี่ยก็น้องๆเองแถวโน้นแหละใกล้ๆมะม่วงปลายแขนโน้นออกมาฟังอยู่เป็นประจำแล้วก็มีไม่รู้พี่หรือน้องอีกคนหนึ่งเสถียรจันพลโทนะก็รู้จักมาตั้งแต่โน้นแหละแต่รุ่นหลังๆนี่แยกกันไกลก็เลยไม่นึกไม่ทันนะแต่สมศรีบอกแล้วเอ้าอยู่ตรงนี้เองอ๋องั้นนะเวลากลับมานครไม่ไปทักไม่ก็เลยจำไม่ได้ตอนนี้จำได้แล้วสาธุนาสาธุแปะนันทิการปทุมธานีน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุเจเจบุมาก็สาธุสาธุมารีจันพลโตก็บอกว่ากราบสาธุค่าเอาละสาธุเช่นกันวรนันท์ขาวสีก็บอกว่าสาไม่ว่าอะไรก็สาธุนะเจเจบุมานั้นน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินี่มาขลังเลยนะโมพุทธายะสัมมาอรหังด้วยอย่าให้หลายอย่างนักนะมันสับสนกราบนมัสการครับว่างั้นแล้วก็สมศรีลักษณะวิลาศเอาถึงแล้วบินจากกรุงเทพไปเมื่อทุ่มหนึ่งตอนนี้ถึงบ้านแล้วเข้ามาแล้วนะสาธุสาธุคงจะเดินทางโดยปลอดภัยสุขสบายตรงฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าคลื่นลมข้างบนจะมากไหมวันนี้ป้าจ่ายจินดาพังงาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสมศรีลักษณะวิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุจารุชาบุญอินอ้าวสาธุนนบุรีนนบุรีน้องชัยวัฒน์ทิพมนต์คนสุดท้ายนะที่มาตอนนี้ก็อนุโมทนาทุกท่านนะวันนี้มีกิจกรรมอยู่บ้างนะแต่ว่าภาคเช้านี่ก็ทำกิจกรรมอยู่ในห้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อาตมานี่กลายเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมแล้วเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนั่งนั่งมาก
เมื่อยแข้งเมื่อยขาวันก่อนเรียกหมอนวดมานวดทีหนึ่งเต็มที่เลย2 ชั่วโมงเส้นร่วงไปเยอะเลยเดินได้คล่องขึ้นหน่อยหนึ่งมันวางไว้นานๆปล่อยไปนานๆก็หนักเหมือนกันนะแต่เวลานวดมันก็ปวดเหมือนกันนะเจ็บปวดแต่ถ้าไม่ปวดมันก็ไม่ถึงกึนก็ให้ก็นวดให้เต็มที่เลยจังไงก็ว่าไปสุดๆแล้วค่อยบอกว่าโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บก็เขาก็เบาลงก็ได้นะวันนี้ทำ2 เรื่องเรื่องหนึ่งก็เตรียมเทศเรื่องหนึ่งก็เตรียมไปบรรยายที่นครศรีธรรมราชเตรียมข้อมูลไปบรรยายที่นนท์ก็จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่3แล้วทำไปทำมาวันที่3นี่เป็นวันปาติโมกข์ไม่รู้ทันหรือเปล่าต้องลาปาติโมกข์นะที่จริงอ่ะจองตั๋วไว้นี่ลืมไปลืมว่าปาติโมกข์6 โมงเย็นทำไปทำมาเอ้าในพรรษานี่ขอเลื่อนปาติโมกมาเป็นบ่ายโมงพอเลื่อนบ่ายโมงเราก็มาไม่ทันนะบ่ายโมงตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นเครื่องแต่กำลังจะไปขึ้นเครื่องอาจจะอยู่สนามบินแล้วขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกำหนดเครื่องขึ้นบ่ายโมงครึ่งวันนั้นกลับมาถึงกรุงเทพก็บ่าย2 โมงประมาณ40แล้วหรือ50แหละออกมาได้ก็บ่าย3 โมงก็ว่าไปอย่างนั้นนะว่ากันไปส่วนภาคบ่ายวันนี้ก็มีประชุมคณะกรรมการคณะธรรมยุทธ์ก็ไปตั้งแต่บ่าย2 โมงครึ่งก็พาแม่สมศรีกับลูกสาวไปด้วยไปส่งสนามบินเราก็ไปลงประชุมก็ประชุมมายาวด้วยถึง5 โมงเย็นวันนี้ถ้าคิดว่าจะไปส่ง5 โมงเย็นเนี่ยเครื่องขึ้น20:00 นะเสร็จแน่วันนี้รถติดไปไม่ทันแน่เพราะขากลับนี่ก็จากวัดบวรนิเวศวิหารมาวัดราชานิธิวาสวิหารนี่ก็ว่ากันไปเกือบชั่วโมงเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตัดสินใจที่ถูกนะตรงนี้มีข่าวอะไรต่างๆพระก็พอสมควรนะข่าวพระนี่แต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ข่าวเสียหายอะไรหรอกแต่ว่าก็มีพระที่เที่ยวแผลงๆอยู่ก็มีบ้างนะที่ท่านทำดีก็มีนะแต่ว่าเวลาทำดีเนี่ยสื่อก็ไม่ค่อยจะได้เอาไปโปรโมทดักนะเพราะว่ามันขายไม่ได้จะให้ขายได้ต้องไปพระไปทำปุยี่ปุยยำล่วงละเมิดพระวินัยอะไรอย่างนั้นก็เป็นเหยื่อของสื่อโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็สื่อโซเชียลมีเดียนี่จะไปกันเยอะมากเลยเพราะเขาทำตามความรู้สึกกันทั้งนั้นไม่มีจรรยาบรรณหรอกเขาทำตามความรู้สึกกันทั้งที่กฎหมายก็ออกมาเยอะแล้วแหละนะเต็มที่มาแล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเรานี่ตั้งสติให้ดีเราต้องตั้งสติให้ดีถ้าตั้งสติไม่ดีสติหลุดแล้วก็จะไม่รู้ไปผุดโลกไหนยุ่งนะระวังก็แล้วกันนะนี่ก็ถึงอะไรนะอ่านอีกหน่อยนะน้องชัยวัฒน์ทิพมนต์บอกว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณสาธุครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับได้ถึง3ครับนะ
อรพัชรินทร์สาริยังสาธุพระครูปลัดบุญฤทธิ์วิชาทโรสาธุสาธุครับศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาโอ้นี่ก็ติดตามฟังมาเรื่อยๆนะสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุว่างั้นส่วนอรพัชรินทร์สาริยังนั้นบอกว่าน้อมกราบสาธุเจ้าข้าต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับสาธุรับพีพรแจมหรือแจมสาธุนะสาธุสาธุสาธุว่างั้นก็เอาละเดี๋ยวจะเข้าเรื่องธรรมะบ้างนะวันนี้วันสุดสัปดาห์ก็จะนำเรื่องพูดกันนะเรื่องสติสูตรเป็นสูตรที่341ว่าสูตรที่341นะในพระไตรปิฎกเล่ม22อังคุตตรนิกายฉักกะนิบาตฉักกะเขาแปลว่าธรรมที่ว่าด้วยเรื่องหมวด 6จัดมาอยู่ตรงนี้เนื้อหานั้นว่าด้วยเรื่องฐานะและอฐานะสำหรับผู้มีสมาธินะฐานะและอฐานะคืออะไรคือความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้มีสมาธินะจะเป็นได้เป็นไปไม่ได้อย่างไรให้ฟังก่อนดีกว่านะทั้งหมดเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มีสมาธิอันสงบไม่มีสมาธิอันประณีตไม่มีสมาธิที่ได้ด้วยความสงบไม่มีสมาธิที่ถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เป็นหนึ่งจักแสดงฤทธิ์ได้หลายๆอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้นะเป็นต้นนะใช้อำนาจทางกายไปตลอดก็นี้ย่อมไม่ใช่ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะเธอจะฟังเสียง2ชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ตั้งที่อยู่ที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพย์โสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ข้อนี้ก็ย่อมไม่เป็นไปไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คือเป็นไปไม่ได้จากกำหนดรู้ใจคนอื่นของบุคคลอื่นด้วยใจว่าจิตใจเขามีราคะจะรู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะเป็นต้นหรือว่าจิตยังไม่หลุดพ้นจะรู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นข้อนี้ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้จักระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้างถึง50ชาติบ้าง100ชาติบ้างจากระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้ข้อนี้ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้จักเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือตายและกำลังอุบัติคือเกิดเป็นต้นโดยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์จักรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมข้อนี้ก็ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้จะกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติป
ปัญญาวิมุตติอันอาหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้อนี้ก็ย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คือเป็นไม่สามารถเป็นไปได้นั่นนะอันนี้ที่ว่าไม่นะที่ว่าไม่แต่ว่าตัวประกันสำคัญนั้นก็คือตัวอภิญญา6ซึ่งเกิดจากสมาธินะสมาธิที่ดีแล้วนะย่อมเกิดอภิญญา6ต่อประสงค์ต้องการจะได้อภิญญาก็ได้นะก็ยังมีฝ่ายที่เป็นไปได้นะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุมีสมาธิอันสงบมีสมาธิอันประณีตมีสมาธิที่ได้แล้วด้วยความสงบมีสมาธิที่ถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เป็นหนึ่งจักแสดงฤทธิ์ได้หลายๆอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนให้เป็นคนเดียวก็ได้จักใช้อำนาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได้ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้นี่มีได้นะมีสมาธิอันสงบเป็นต้นนั้นแล้วจะฟังเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลทั้งที่อยู่ใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์ข้อนี้ก็ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นประการที่สองเป็นประการที่สองจากกำหนดรู้ใจคนอื่นของบุคคลอื่นด้วยใจว่าจิตมีราคะก็รู้จักก็จะรู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็จะรู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็จะรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็จะรู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้คือเป็นไปได้ประการที่สามประการที่สี่จะระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกชาติได้ชาติ1บ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ50ชาติจนไปถึง100ชาติ1000ชาติ10,000ชาติแสนชาติล้านชาติก็ได้เป็นอันมากนะพร้อมทั้งอาการหมายความว่าแต่ละชาตินั้นเป็นอย่างไรพร้อมทั้งอุเทศคือเหตุให้เป็นเช่นนั้นด้วยประการชนี้ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้คือย่อมเป็นไปได้จักเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติคือกำลังตายกำลังอุบัติคือกำลังเกิดเป็นต้นจักรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นข้อที่5นะแล้วก็จักทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเน้นปัจจุบันเลยนะเข้าถึงอยู่ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้นี่เรื่องของความมีสตินะ
มีสมาธิบ่มีสติแล้วก็มีสมาธิดีก็พูดถึงเรื่องอภิญญาจิตในทีเนี้ยอภิญญาแปลว่าความรู้ยิ่ง6ประการเป็นฉละภิญญาเวลาเราสวดฉละภิญญาปาฐะคราวนี้เราไปสวดกันในนอนในพระอุโบสถก็มีอยู่วันหนึ่งที่สวดฉละภิญญาก็เดือนละครั้งนะสวดเดือนละครั้งอภิญญาแปลว่าจิตผู้ที่มีความรู้พิเศษจิตจะมีความรู้พิเศษอย่างที่ว่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสมาธินี้พอมีสมาธินี่ก็ต้องฝึกสมาธิเหตุให้มีสมาธิก็เพราะฝึกฝนให้จิตสงบนิ่งแน่วแน่ดำดิ่งลึกจนถึงได้ฌานไปถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานออกจากฌานแล้วก็ไม่ได้นะทำไม่ได้จะได้ก็ต้องเข้าฌานต้องได้สมาธิอันแนบแน่นแต่คนบางคนนี่ก็มนวาสนาเขาดีบารมีก็มากเขานั่งสมาธิแป๊บเดียวเขาก็ได้ฌานแล้วจิตดิ่งแล้วมีสมาธิดิ่งวัตถิมาธิดิ่งเขานึกอยากจะรู้อะไรเขาก็รู้ได้ไม่มากหรอกคนอย่างนี้นะไม่มากหรอกแต่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็การได้ฌานนั้นไม่ได้หมายความว่าได้บรรลุธรรมอะไรนะเพียงแต่ได้เข้าถึงสมาธิเท่านั้นยังไม่ได้เกี่ยวกับเป็นพระอริยบุคคลนะพระอริยบุคคลนั้นต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าต้องอาศัยสมาธิด้วยถ้าพูดกันง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ขาดไม่ได้แต่เฉพาะสมาธินี่เมื่อวันก่อนพูดครั้งแล้วว่าฤาษีชีไพรเขาก็ทำได้เยอะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในจุดเริ่มต้นที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะก็บวชเป็นฤาษีนะก่อนนั้นก็เป็นเศรษฐีแล้วก็ไปเป็นสุเมธดาบสคือเศรษฐีสมัยก่อนเนี่ยพอผมงอกแล้วเขาบอกเขาพอแล้วซาแนะแสวงหาความสุขในปรโลกดีกว่าความสุขในโลกนี้เนี่ยพอแล้วรวยเต็มที่แล้วจึงบวชเอาจริงบวชออกเป็นฤาษีสำหรับพระพุทธเจ้านั้นในจุดแรกนะออกเป็นฤาษีเป็นชื่อสุเมธดาบสก็สร้างคฤหาสน์ได้ในป่าตอนนั้นมันไม่มีป่าสงวนไม่มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปไล่ออกก็อยู่ได้แต่ว่าอยู่ไปแล้วก็มันไม่เกิดบำเพ็ญฌานไม่เกิดบำเพ็ญสมาธิไม่เกิดคงจะเป็นเพราะว่ามีคนไปเยี่ยมไปเยือนมากด้วยแหละเศรษฐีนี่ก็ไม่มีเวลาสงบก็เลยลาออกจากคฤหาสน์นั้นไปอยู่กระต๊อบในดงลึกเลยทีนี้นั่งสมาธิเลยได้ฌานได้อภิญญาทีนี้ก็เพลินกับฌานกับอภิญญานะอยู่อย่างมีความสุขก็อยู่มาก็พระทีปังกรพุทธเจ้าตอนนั้นยุคพระทีปังกรพุทธเจ้า
ได้เสด็จไปโปรดญาติโยมณจุดหนึ่งหมู่บ้านตำบลหนึ่งสุเมธดาบสก็ไปฟังด้วยคือฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีประวัติว่าไปทอดตัวให้เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านไปโดยพระบาทไม่แปดเปื้อนก็ไปปรากฏว่าไปฟังเทศฟังเพลินเลยมันสนุกมันอิ่มแต่ว่าไม่ได้บรรลุนะเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วก็ได้ฟังพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนั้นแล้วอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยก็เลยไม่ได้ส่งใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในตอนนั้นถ้าบรรลุตอนนั้นขั้นใดขั้นหนึ่งก็ต้องไปเป็นสาวกของพระทีปังกรพุทธเจ้าเมื่อเป็นสาวกแล้วจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเองไม่ได้แล้วต้องไปติดอยู่ตรงนั้นต้องบรรลุนิพพานไปตรงนั้นบรรลุพระอรหัตผลนิพพานไปในชาตินั้นเป็นนั้นว่าจบก็เลยตามมาพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็เข้าไปขอพรขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการพระทีปังกรพุทธเจ้าก็พยากรหรือทํานายทายทักนั่นแหละบอกต่างกันนิดนึงพยากรกับทํานายนี่นะถ้าทํานายเนี่ยจะเดาไปแต่พยากรนี่ชัดเลยตรงไปตรงมาเลยโอ้ได้เธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเป็นพระโคดมพุทธเจ้าสมัยนั้นมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้อุปถัมภ์แล้วก็เป็นอริยสาวกพระราชาอริยสาวกองค์แรกแล้วก็ดูแลพระศาสนาอย่างดีเต็มที่ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญบารมี10นะทศบารมีสิบตั้งจะเนกขัมมังปัญญาวิริคันติจะสัจจาทิฏฐานะเมตตาจะอุเปกขาดัสบารมีนะดานังสีลังจะเนกขัมมังปัญญาวิริยคันติจะสัจจาทิฏฐานะเมตตาจะอุเปกขาดัสบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีอะไรแล้วสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีนี่ครบ10นะบารมี10บางทีเราก็พูดซ้ำกันบารมี10ทัศว่างั้นแล้วถ้า20ทัศ30ทัศเนี่ยมันได้นะเกิด12ครั้งก็เป็น20 30ครั้งก็เป็น30นั่นก็หมายถึงบารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีก็มีในมีให้อ่านให้สวดกันในมงคลจักรวาลใหญ่นะสิริทิติมติเตโชชยทริติมหิตติมหาคุณานะอันนี้ท่านแต่งไว้สวดมคตไม่ได้นะต้องสวดสังโยคอย่างเดียวนะเพราะว่าวรรคมันไม่มีวรรคสวดมคตไม่มีเอากลับมาที่พระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก็ตอนนั้นน่ะพระตอนสิเมธดาบสน่ะได้อภิญญาจิตแล้วนะไปไม่ใช่เดินไปนะอธิษฐานจิตไปปรากฏตัวเรียกว่าเหาะไปก็ได้นะพอได้อภิญญาจิตแล้วแล้วทรงบำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติหลายแสนภพหลายแสนชาติจนมาได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ง่าย
แต่พระพุทธองค์ก็ทรงพอได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พระสัพพัญญุตญาณเพราะได้พระสัพพัญญุตญาณก็ทรงจัดลำดับได้แต่จริงนั้นพระองค์นั้นก็ได้มาเองแล้วแหละตอนที่บำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานอยู่กับครูบาอาจารย์ก็คงจะทำได้แล้วแต่พระองค์ก็ไม่เล่ามาว่าตอนอยู่กับอาราดาบทและอุทกดาบทนี่สองท่านนี้นี่สมาธิสูงมากต้องก็ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าได้เก่งขนาดไหนไม่รู้แต่ถ้าไปอ่านในพรหมชาลสูตรนะเป็นสูตรแรกของพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่ม9นะจะพบว่าบรรดาฤาษีชีไพรนักบวชนั้นเขาบำเพ็ญสมาธิกันในสมัยนั้นโอ้ได้ไกลนะได้กันหลายอย่างแต่ไม่สามารถขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลได้เพราะไม่มีอริยสัจสอนไม่มีพระพุทธเจ้าตัวจริงสอนมีแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนจนก็ท่านเหล่านั้นก็ตั้งตัวเป็นศาสดาทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้นี่ประเทศไทยนี่ศาสดายกมากเลยนะศาสดาจารย์ศาสดาจารย์ก็จะแปลนะตามประโยค3ก็อาจารย์ของศาสดาอีกใหญ่โตนะแต่ว่าเขาดีก็เป็นศาสตราใช่ไหมศาสตราจารย์เอาภาษาสันสกฤตมาใช้ก็ไปได้นะแต่ถ้าเป็นบาลีก็คือศาสดาจารย์นั่นแหละคำเดียวกันแต่ต่างภาษากันนิดหนึ่งพระพุทธองค์ก่อนตอนเสด็จไปประทับนั่งตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นได้สมาธิเต็มเปี่ยมแล้วจนกระทั่งว่าสมาธินั้นยอดเยี่ยมสูงสุดต้องแวะสมาธิไปที่เรื่องของการวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคที่เห็นได้เพราะกำจัดอาสวะออกไปได้อาสวะคือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองเหมือนกับเราขัดแก้วน้ำไม่ใสปกติแก้วน้ำมันอาจจะใสบ้างไม่ใสบ้างแล้วเราล้างขัดให้เรียบร้อยใสแล้วก็เอาน้ำใสใส่ลงไปมันก็สะอาดเห็นดูฝั่งนี้ก็ทะลุไปฝั่งโน้นได้จิตใจก็เหมือนกันนะนะถ้าเราขัดใจของเราให้หมดสิ้นอาสวะได้เราก็จะมีความสว่างเห็นอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดเรียกว่าอภิญญาจิตเนี่ยจิตที่ได้ความรู้พิเศษอันดับแรกก็คือได้มโนมยิทธิมีฤทธิ์ทางใจอย่างที่ว่านี่นะคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนรวบก็มาเป็นคนเดียวก็ได้ซึ่งก็มีอาการอื่นๆอีกมากนะเรื่องอภิญญาจิตนี่นอกจากคนเดียวทำให้มันหลายคนต่อไปแล้วก็ไปสำรวจพรหมโลกก็ได้แล้วก็ไปทะลุฝาทะลุกำแพงก็ได้ไปทะลุภูเขาก็ได้เดินบนน้ำก็ได้ไม่จมจะดำดินดำลงผุดขึ้นดำลงผุดขึ้นเหมือนน้ำก็ได้ลอยไปในอากาศบินได้เหมือนนกก็ได้นะ
เหมือนที่พระมหาโมคคัลลานะท่านลอยไปในอากาศไปเอาบาตรของเศรษฐีเมืองราชคฤห์แล้วก็เหาะลอยไปทั่วเมืองราชคฤห์คนตื่นเต้นตกใจนี่ถ้ามีรัฐไหนมันเหาะรอบกรุงเทพสักทีหนึ่งโอ้โหจะตื่นเต้นกันมากนะแต่พระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วนะเรื่องแสดงโชว์อย่างนี้ห้ามผิดพระวินัยต้องอาบัติก็สืบเนื่องมาจากที่พระมหาโมคคัลลานะนั่นแหละพอท่านลงมาก็ปรากฏว่ากลับไปวัดเวฬุวันคนก็แห่กันเอ้วิวดังลั่นพระพุทธเจ้าก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถามพระแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าโอ้ข้อแห่พระโมคคัลลานะโอ้ไปแห่ทำไมอ่ะโอ้เนื่องจากว่าท่านเหาะขึ้นไปเอาบาตรเศรษฐีได้แล้วก็เหาะไปทั่วราชคฤห์เลยคนในเมืองราชคฤห์อยากดูก็อยากดูแต่กลัวก็กลัวท่านเนรมิตในก้อนเมฆนี่เหมือนกับก้อนแผ่นหินลอยอยู่ในอากาศไม่รู้จะตกใส่หัวเมื่อไหร่บางคนก็วิ่งหลบหนีกลัวก้อนหินจะหล่นใส่ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นฤทธิ์ของท่านพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบอย่างนั้นอ๋อเป็นอย่างนั้นพอเสร็จแล้วก็ตัดเรียกไปถามพระเถระท่านก็รับก็เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นอย่างนั้นความเป็นมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในที่สุดพระองค์ก็บัญญัติห้ามแสดงฤทธิ์แสดงอภินิหารอย่างนั้นต่อไปภิกษุทุกรูปต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ปรับอาบัตินี่พวกนอกศาสนามันประกาศท้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้ารับคำท้าไปแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้ใกล้เจตวนารามก่อนเล่ามาครั้งหนึ่งแล้วไม่ต้องเล่าซ้ำนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็ท่านสามารถที่ลอยไปในอากาศได้นี่มโนมยิทธินะพอมีฤทธิ์อย่างนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แสดงฤทธิ์เป็นต่างๆได้ไม่ใช่แสดงได้อย่างเดียวทำให้ดูได้ด้วยนะถ้าจะทำแต่พระพุทธองค์ห้ามไปแล้วใครจะทำก็มีนะพระที่ท่านแสดงเฉพาะตัวถ้าใครปรามาสท่านก็อาจจะแสดงฤทธิ์ทางใจให้คนนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรไปก็ได้นะแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความหายนะของเขาแหละแต่ให้เพียงง่ายเขารู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะที่เราเข้าใจมันนั้นมันผิดนะนั้นลักษณะจะเป็นอย่างนั้นประการที่สองก็คือทิพโสตหูทิพหูทิพนี่มันก็มีหลายชั้นนะอย่างที่แสดงไว้นี่ก็ว่าหูทิพนี่ฟังเสียงทิพได้ฟังเสียงมนุษย์ได้พระพุทธเจ้าฟังเสียงเทวดาได้แล้วก็ฟังเสียงมนุษย์ได้แล้วก็พระองค์ฟังเสียงสัตว์เดรัจฉานต่างๆได้ด้วยอย่างนั้นมันก็เป็นทิพอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฟังเสียงสัตว์เดรัจฉานแต่กับสัตว์เดรัจฉานรู้เรื่องนี่เพราะว่าหูฟังมาแล้วว่าเขาคิดอย่างไรเขาพูดอย่างไรเขาสนทนากันอย่างไรเนี่ยเรื่องหูทิพย์นี่ก็สำคัญนะฟังได้ในที่ไกลก็ได้ใกล้ก็ได้ฟังข้ามโลกข้ามจักรวาลก็ได้แต่ต้องอยู่ที่อำนาจสมาธินะไม่ใช่ว่ามันนั่งสองสามแก๊กแล้วจะไปไกลมันไม่ใช่ต้องฝึกกันนานๆจิตแน่แน่วจริงๆเจโตปริยญาณ
ข้อที่สามก็รู้จักกำหนดใจคนอื่นคนเดินมาเนี่ย คนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นก็รู้แล้วพระองค์ทรงรู้แล้วว่าเข้ามาเนี่ยมาอีท่าไหนทุกอะไรมาสุขอะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์จะเทศได้ตรงกับความหวังของเขาอย่างคนเป็นทุกข์มาเนี่ยทุกเรื่องนั้นก็ตัดเรื่องนั้นตรงๆเลยพอตัดเรื่องตรงปั๊บเขาก็หยุดกึกตั้งใจฟังเลยพอตั้งใจฟังแล้วมันง่ายนะถ้าคนไม่ตั้งใจฟังในเทศไปแต่เทศได้ปากฉีกก็ไม่รู้เรื่องนะเหมือนเวลาไปเทศอะไรต่างๆงานศพงานอะไรต่างๆผู้ฟังก็มีแหละผู้ฟังที่ตั้งใจฟังแต่ผู้ที่ไม่ตั้งใจฟังก็มีบางทีก็ไปนั่งซุบซิบซุบซิบกันบางทีก็ไปสนทนาแข่งกับพระที่เทศก็มีบางที่บางแห่งนะซึ่งมันไม่ได้อะไรหรอกนั่นอ่ะคนฟังอ่ะเดินไปให้ไกลๆจะดีกว่าเสียงธรรมจะได้ไม่กรอกหูนั่นก็เรื่องนึงนะกำหนดรู้ใจคนอื่นพอรู้ใจคนอื่นก็พูดกับเขามันตรงประเด็นดีนะตรงประเด็นดีแต่ว่าคนมาฟังเทศตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยจะเทศได้ถูกใจทั้งสองคนเหมือนกันนะยากคนหนึ่งตั้งใจฟังจริงๆคนตั้งใจฟังครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ส่งใจไปที่อื่นแล้วมันก็ได้ผลไม่เท่ากันนะยิ่งคนร้อยคนพันคนนี่จะเทศได้ถูกใจแป้งกันมันยากเทศยากที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเทศไปจบแล้วร้อยคนฟังก็กลับไปไม่ได้อะไรทั้งร้อยคนเนี่ยมันก็มีบ้างนะบางครั้งบางทีก็อยู่ที่ความตั้งใจของผู้ฟังด้วยผู้เทศนั้นส่วนมากก็ตั้งใจเทศอย่างดีแล้วแหละแต่ว่าผู้ฟังไม่ได้เก็บเอาสาระไม่สุจิปุลิสุก็คือตั้งใจฟังดีฟังแล้วก็คิดตามจินตะนะคิดตามแล้วก็ถ้าสงสัยเทศจบแล้วก็เข้าไปถามได้ถามว่านี่มันเป็นอย่างไรข้อนี้ฟังไม่ทันไม่สนิทอะไรก็ว่าไปแล้วสุดท้ายก็คือลิต้องจดบันทึกเพราะชีวิตมันต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเยอะมันลืมง่ายพอลืมแล้วก็อดเลยนะหายเลยเพราะว่าการเทศน์ในการคือการพูดเป็นลมผ่านมาแล้วเข้าหูแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายหมดเกลี้ยงเลยฟังไปร้อยกันไม่ได้ธรรมะสักตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะจำได้ก็มีแหละพวกที่ต้องฟังแล้วชอบต้องพูดให้ตลกโปกงาโปกฮาไม่ใช่โปกงานะตลกโปกฮาคือพูดแล้วคนฮาอี้อี้สนุกสนานหัวเราะกันลั่นอันนั้นมันได้สนุกได้บันเทิงในธรรมแต่ไม่ได้สารธรรมนะเอาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังของตนได้นี่คนระลึกชาติได้นี่มีอำเภอไผ่สาลีนครสวรรค์นี่คนระลึกชาติได้กันเยอะก็ฟังวันก่อนก็บอกว่าเป็นร้อยคนนะที่อำเภอไผ่สาลีนี่นครสวรรค์นี่คนระลึกชาติหลังได้เสียดายวันนั้นไม่ได้เซฟไว้มีพระระลึกชาติได้ด้วยท่านออกมานะอาตมาภาพเอง
เชื่อแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งรู้มานานแล้วคนอื่นแล้วก็มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยบวชเป็นพระอยู่ด้วยกันระลึกชาติได้รูปหนึ่งแต่ท่านขอร้องว่าอย่าบอกว่าท่านผู้นั้นเป็นใครท่านสงบเสงี่ยมทำงานทำการพระศาสนาประการที่5ก็คือจตูปปาตญาณญาณเป็นเครื่องกำหนดรู้การตายการเกิดของสัตว์โลกอยากรู้ใครก็รู้ได้หมดก็จะไปเกิดที่ไหนตายปุ๊บจะไปเกิดที่ไหนพระบางรูปไปเกิดเป็นเล่นอยู่ก็มีตายจากพระนะมรณภาพไปเกิดเป็นเล่นก็มีเพราะมีบาปอยู่นิดหนึ่งจิตคนคล้องมองมัวอยู่นิดหนึ่งก็เลยไปนั่นก่อนที่จะไปสู่ที่ดีกว่านั้นนะเล่นกันอายุไม่ยาวและสุดท้ายนี่ถ้าหากว่าสมาธิดีนะสมาธิอันสงบประณีตได้ความสงบมีจิตเป็นเอกัคคตาก็สามารถจะได้ถึงอาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณคือปัญญาเป็นเครื่องกำจัดอาสวะที่ว่ามาแล้วหลายครั้งวันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายต่อทั้งหลายทั้งปวงนี้ต้องมีสติเริ่มต้นมีสติและสติจะช่วยได้นะท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จบไว้เท่านี้นะเก็บอะไรได้เก็บไปนะก็มีใครล่ะก็โอ้หลายคนอยู่นั่นเมรพีรพีพรแจมเอาแจมมาแล้วกันนะแล้วก็สาธุนาสุขมวงสาธุนิชรนิชระคงเพชรกราบนมัสการครับสาธุสุขมวงบอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างอะไรก็ไม่รู้นะครับพร้อมประยูนกิ่งสายกิ่งใสนะสาธุก็สาธุกำรนแย้มเยือนก็สาธุสอแสนยศปรีญสาธุแปะนันทิการยังมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าสาธุนะเจริญชัย AS กราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุจูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุสริตพงเตสะบำรุงสาธุครับอาจารย์สาธุกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าทองสายราชโคตรน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสอพรบัวจันทร์ก็บอกว่าครับธรรมสวัสดีไปอยู่เพชรบูรณ์เหรอโชคดีที่ประจีนบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุครับผมจบไว้เท่านี้หมดเวลาพอดีขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันจันทร์กับรายการพุทธานุภาพสวัสดีเจริญพร